ช้กัดเอานะกัดเอามีมะละขี้นกเลยเนี่ยเจ้าบำรุงกันไปถึงไหนเนี่ยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พวกเราเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปสวัสดีครับนี่พวกเราพบกับพวกเราเหมือนเดิมนะครับจิจอยวิลลาสเวกัสพวกเราจะมาอัปเดตอาการโควิดในวันที่6พร้อมกับกินข้าวครับ พวกเราจะเติมพลังด้วยอาหารสมุนไพรนะครับคุณจอยได้อาหารสมุนไพรแบบเดียวกันกับผมนะครับแต่วันนี้คุณจอยพูดอะไรไม่ได้ครับเสียงหายไปแล้วครับเจ็บคอมากนะครับก็ไม่ต้องให้เขาพูดนะครับแต่พวกเราได้อาหารนี่ครับผมนี่ครับนี่เลยครับอาหารนี่พวกเราจะกินไล่โรคร้ายนี่นะครับเอาละครับมากินไปบ่นไปนะตอนนี้พวกเรากินไปบ่นไปครับเชิญค่ะคุณจอยครับขอให้มีความสุขนะครับขอให้อาหารมื้อนี้ลงไปบำรุงเลี้ยงร่างกายแล้วก็ทำให้ร่างกายเข้มแข็งแข็งแรงแล้วก็ไล่โรคร้ายนี้ออกไปโดยเร็วนะครับผมวันนี้เมนูตรงนี้ครับเป็นลาบหมูนะครับที่พี่หนุ่มหนองบัวโชว์ฝีมืออร่อยมากครับแล้วก็สมุนไพรจัดเต็มมากครับคุณจอยกินเลยครับตามสบายเลยครับครับพวกเราจะอัปเดตไปเรื่อยนะผักตรงนี้ก็มีสะระแหน่ครับหัวละพาสะระแหน่แปะตำปึงแล้วก็มะละขี้นกครับผมมาดูกันว่าผมจะกินได้หรือเปล่ามะละขี้นกผมกินแล้วมันค่อนข้างจะขมนะครับแต่ว่าก็ต้องสู้นะเพื่อไล่โรคร้ายตัวนี้นะครับครับมาลุ้นกันคำแรกก่อน ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับผมก็กินข้าวได้กินยาได้พักผ่อนผมว่าโรคมันหายแน่นอนครับผมใช่ไหมครับอาการโดยรวมตั้งแต่เช้าวันนี้ครับคุณจอยก็เจ็บคอเหมือนเดิมเจ็บคอหนักกว่าเดิมครับผมแต่กินได้โอ้ดีอยู่นะดีพยายามฝืนกินครับไม่ต้องกินพอแล้วคุณจอยกินไม่ได้แล้วก็มันขมนะมะละขี้นกแต่ผมยังนั่นน้ำกินน้ำก่อนอย่าไออ้าวพวกเรากินข้าวกันได้นะบังคับกินครับแต่มันมีบางช่วงที่ผืดพระองค์อยู่บังคับตัวเองให้กินสมุนไพรล้วนของบ้านเราเองนะยกเว้นมะละขี้นกกับกระเทียมนะครับไม่ใช่ของบ้านเราลาบหมูนี่จัดเต็มสมุนไพรเหมือนกันครับต้นหอมผักชีหอมแดงครับคุณจอยสู้ๆนะครับอย่าทำหน้างั้นสิคะการคุณจอยเมื่อเช้านี้เจ็บคอหนักมากครับ
คุณจอยบอกว่าเหมือนเวลาดื่มน้ำครับเหมือนกับเราทิ้งเจอราดแผลโอ้โหขนาดนั้นเลยนะครับเดี๋ยวอธิบายเองครับไม่ต้องพูดครับรู้หมดแล้วพยายามไม่ให้เขาพูดนะพยายามใช้เสียงแล้วก็แต่ส่วนตัวผมเองเสียงนี่ยังโอเคอยู่นะครับแล้วก็ด่าคนได้อยู่ครับเมื่อกลางวันนี่มีคนโทรมาแบบในเชิงไม่ให้กำลังใจเท่าไหร่นะครับแต่ผมก็สวนไปเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็วางหูไปดราม่านิดหน่อยครับก็ไม่เป็นไรนะครับเขาก็อาจจะยังไม่รู้นะครับเดินทางมาถึงวันที่6วันนี้นะครับพวกเรายังมีไข้นะคุณจอนก็มีคุณจอนมีไข้อ่อนๆเช่นเดียวกันนะครับเบาๆนะส่วนผมนี่มีไข้มาตลอด5วันครับเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับเออแปลกแต่ว่าพอกินยาแล้วอาการก็หายไปพอยาหมดฤทธิ์ก็กลับมาใหม่ไข้กลับมาใหม่ก็ไม่เป็นไรครับมันอาจจะสร้างระบบของมันอยู่นะครับตัวยานะแต่ระบบอื่นๆของพวกเราเนี่ยยังโอเคหมดนะไม่ว่าจะเป็นระบบหายใจนะโอเคนะระบบปอดระบบหายใจโอเคครับทางเดินหายใจไม่มีปัญหาของผมเจ็บคอนิดๆนะเจ็บคอนิดๆเพราะผมดื่มน้ำมากดื่มน้ำบ่อยคุณจอยเนี่ยต้องผมต้องเตือนบ่อยๆให้จิบน้ำจิบน้ำเรื่อยๆไม่ให้กินรวดเดียวเยอะกินทีละจิบจิบจิบแต่จิบบ่อยสู้ๆนะคะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่เข้ามาติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับพวกเราสู้แน่นอนครับไม่ยอมแพ้กับโลกนี้นะข้าวเนี่ยสำคัญนะครับใครกินข้าวไม่ได้ในขณะที่ป่วยเป็นไข้นะครับร่างกายยิ่งจะทรุดลงไปนะครับผมนี่เป็นคำเตือนจากคุณหมอเลยนะครับต้องบังคับให้ตัวเองกินข้าวนะครับมันเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ไปเสริมสร้างร่างกายจะเป็นข้าวต้มก็ได้เบาๆนะครับแต่พวกเรานี่จัดหนักเลยนะนี่มื้อเย็นนะครับรู้สึกลาบจะหมดแล้วครับข้าวเหลือข้าวเหลือครับเดี๋ยวผมไปเติมลาบนะครับลาบเมือดประสันโอ้ยแสบไรต้องขอบคุณพี่หนุ่มน้องบัวนะครับที่ทำกับข้าวอร่อยทุกอย่างครับเป็นกับข้าวมื้อแรกที่เป็นข้าวแล้วก็อร่อยนะครับพี่หนุ่มทำกับข้าวอร่อยนะครับหนุ่มน้องบัวออนทัวร์ลาสเวกัสนี่ทำกับข้าวอร่อยนะครับใครที่อยากเอาแก้โสดอยู่นะครับแก้โสดอยู่แล้วก็ใครที่เป็นแม่ไม้ลูกติดก็คงจะชอบหยอกเล่นนะครับล้อเล่นโสดแต่ว่าพี่หนุ่มบอกว่าโสดแต่ไม่แคร์โลกครับหนุ่มไม่สนโลกครับแล้วก็โลกนี้ทำอะไรพี่หนุ่มน้องบัวเราไม่ได้ครับยังอาการไม่แสดงนะพี่หนุ่มนี่โอ้โหแข็งแรงมากแกทำคลิปเนี่ยไปกระโดดตีลังกากระโดดโลดเต้นเดินทั่วลาสเวกัสนี่ครับความสุขภาพแข็งแรงมันเป็นกำแพงกั้นอย่างดีนะครับเอาล
ครับเดี๋ยวผมไปตักลาบอีกสักหน่อยไม่เยอะนะไม่เยอะเท่าไหร่ครับขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับที่ส่งกำลังใจมาให้พวกเราแล้วก็กัลยาณมิตรใกล้ไกลนะครับอยู่ที่ใกล้ๆนี่เขาส่งอาหารพวกเรานะครับส่งเสบียงให้พวกเราพี่ปิงปองนะครับพี่ตุ๊กนะครับขอบคุณกำลังใจล้นหลามมากเลยครับหลายๆท่านนะครับส่งข้อความมาเป็นกำลังใจทุกคนครับส่งกำลังใจให้พวกเรานะครับแล้วก็พวกเราก็ถอยไม่ได้นะพวกเราถอยไม่ได้แล้วจะท้อถอยโอ้เขาก็รอดูพวกเราอยู่นะครับโลกนี้ถ้าอ่อนแอผมว่ามันกินนะมันกินลึกถึงหัวใจเลยครับเผ็ดนะครับโอ้คุณหมอบอกว่าอาหารไทยเนี่ยดีมากหาเผ็ดๆเนี่ยยังไล่ดีนะครับพยายามฝืนกินนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่ไหวก็จะพอนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ท้องหนักเกินไปแล้วก็คลื่นไส้ได้นะครับแต่ผมได้อยู่นะครับพี่น้องไม่ต้องห่วงนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะครับก็ที่เป็นห่วงเรานะขอบคุณนะครับในความห่วงใยกินลาบวันนี้ขอให้มีโชคลาภนะครับเมนูถัดไปก็จะเป็นกระดูกหมูต้มมะระครับผมต้มจืดนะสดร้อนๆน่าจะดีครับผมพบกันใหม่โอกาสหน้าครับฝากติดตามพวกเราให้กำลังใจพวกเราได้เรื่อยๆนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ